ลงเข้าไปในช่อง M4 มีวิธีจ่ายตังง่ายๆโดยไม่เสียค่าปรับจ้าขั้นตอนแรกจ้าโหลดแอป M4 มาเลยกดเข้าไปแล้วก็จะพบหน้าจอให้เรากดขนหาเพื่อชำระเงินกดเข้าไปเลยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอให้เรากรอกป้ายทะเบียนก็กรอกเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นกรอกตัวเลขของหมายเลขทะเบียนรถเฮาพี่น้องจากนั้นก็เลือกจังหวัดเลยจ้าพอเลือกจังหวัดเสร็จแล้วปุ๊บ ก็กดคำว่าคนหาเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกจำนวนเงินของเรานะคะข้าจะให้เลือกว่าชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่า QR code แม่นาวาเลือก QR code ก็จะขึ้นให้เราโหลด QR code จ้าโหลดเสร็จแล้วมันก็จะไปในคลังภาพเราก็ปิดแอปลงก่อนจากนั้นก็เข้ามาที่แอปธนาคารนะคะแอปธนาคารเราสามารถเลือกธนาคารไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในมือถือนะเสร็จปุ๊บเราก็ทำธุรกรรมทางการเงินแล้วไปกดที่คลังภาพนะคะกดเสร็จแล้วเราก็เลือก QR code ที่เรากดมาแล้วนะคะก็กดต่อไปจากนั้นปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราชำระเงินจ้ากดต่อไปเลยเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายยืนยันชำระเรียบร้อยจ้าง่ายใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ปิดแอปธนาคารไปก่อนจ้าจากนั้นเราจะเข้ามาเช็คในแอป M4 อีกครั้งหนึ่งใส่หมายเลขทะเบียนเหมือนเดิมเลยนะแล้วกดค้นหาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะไม่พบรายการค้างชำระแล้วง่ายมากๆใช่ไหมคะสำหรับใครที่เข้าไปผ่านป้าย M4 เข้าไปแล้วยังไม่ลงทะเบียนสามารถทำตามขั้นตอนที่แม่นาวาแนะนำเลยนะคะง่ายมากๆใช่ไหมคะผ่านเข้าทางช่อง M4 ครึ่งชั่วโมงก็สามารถชำระเงินได้แล้วนะคะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำให้ทุกคนไปลงทะเบียนกันนะคะการชำระเงินต้องชำระภายใน7วันนะถึงไม่เสียค่าปรับนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่นาวาก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่นาวาด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งขอบคุณค่ะ